ฉันมีเรื่องเดียวที่อยากขอเธอไว้ดินหายดีเมื่อไหร่ฝากเอาจดหมายให้เขาหน่อยหวังว่าเธอจะมีมารยาทพอที่จะไม่อ่านมันก่อนนะรับปากฉันสิเขาฝากเอกสารนี้ไว้ให้ดินก่อนไปรักษาตัวที่เมืองนอกเขาเพิ่งส่งข้อความมาบอกประภัยว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องให้เอกสารนี้กับดินประภัยติดต่อกับเฟรมได้ด้วยเหรอเขาให้ประภัยช่วยคอยอัปเดตอาการของดินเขาเป็นห่วงดินแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะดินพยายามทักหาเขาไปตลอดแต่ว่าติดต่อไม่เคยได้เลยถามไอ้นนท์ก็เอาแต่ตอบว่ารักษาตัวอยู่พระภัยก็แค่คอยอัปเดตอาการของดินให้เขารู้อะนอกนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรอย่างอื่นเลยไปยาเขาต้องการหย่ากับดินแค่นี้เหรอถ้าคุณกลับมาหายดีแล้วก็ถึงเวลาที่คุณต้องเลือกระหว่างฉันกับเขาแต่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณคือรักเดียวในชีวิตของฉันเฟลมดินตัดสินใจเองได้เลยนะไม่ต้องห่วงว่าพายกับลูก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพายได้คอยดูแลดินจนดินอาการดีขึ้นมากขนาดเนี้ยถ้าพายก็สบายใจแล้วส่วนเรื่องลูกดินจะมาหาน้ำนายน้ำนานเมื่อไหร่ก็ได้เลยไม่ต้องห่วงนะเฟรมเปิดดูสิHe
เอกสารพวกเนี้ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยกับพระพายสิ่งที่เรามีตอนนี้ดินมันดีมากแล้วพระพายขอบคุณดินนะที่ดินจะทำเพื่อพระพายแต่พระพายว่าเฟรมเขาต้องการสิ่งนี้มากกว่าดินอย่าเซ็นเลยนะแม่คะดินเขาไม่เซ็นเขาไม่เอาอยากกับใคร